คุยกันทีนี้เราไปสั้นๆเลยอย่างพื้นที่ที่เขาบอกว่าช้างชนช้างหลายคนติดตามมากอะไรช้างชนช้างที่สุพรรณบุรีฮะเมื่อก่อนยุทธหัตถีก็ที่นี่นะครับตอนนี้ไม่มียุทธหัตถีเป็นระหว่างสสพักนู้นพักนี้จะชนกันจริงๆหรือเปล่าคุณประพัดโพธสุธนแล้วก็คุณชองชัยที่รมเมื่อก่อนเคยอยู่พักชาติไทยของคุณบรรหารเหมือนกันคุณบรรหารเสียไปไม่มีคนเคลียร์ทีนี้ปรากฏมันเกิดปัญหาขึ้นมาเขตสี่คือต้องเข้าใจว่าสุพรรณบุรีเนี่ยเขามีสี่ตระกูลใหญ่เขตหนึ่งเนี่ยของศิลปะอาชา เขตสองประสเสรสุวรรณเขตสามโพธสุตนเขตสี่คือตระกูลเที่ยงธรรมมีปัญหาเกิดขึ้นมาที่เขตสี่คือเขตเนี้ยเป็นเขตของลูกของคุณจองชัยแต่ว่าคุณประพัฒส่งหลานไปลงนะคุณจองชัยก็เลยมาประกาศตัวยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อย่างนี้ไปอยู่พักอื่นดีกว่าก็กระโดดไปอยู่กับเสียหนูที่ภูมิใจไทยแล้วก็ท้าชิงว่าอย่างนั้นเขตสามของคุณประพัฒเนี่ยคุณจงชัยบอกจะชนเขตนี้เลยเนี่ยเขาก็เรียกว่าช้างตรงช้างใช่ไหมฮะ แต่ในท้ายที่สุดแล้วพี่น้องสุพันเป็นคนตัดสินใจนะเพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้สุพรรณบุรีไม่มีท่านบัญหาด้วยนะเป็นสิ่งที่หลายคนจับตามากนะรอบนี้ถือว่าร้องรอ,งอ,งองดูครับไม่เกินไม่เกินสอ,สองเดือนเนี่ยนะ2ี 24, มีนาคมเราได้รู้กันแล้วนะครับส่วนในพื้นที่ของโคราชเนี่ยไม่มีอะไรโคราชนี้ก็ระหว่างสองประเสริฐประเสริฐจันทรวงทองกับ ประเสริฐบุญชัยสุขนะเพื่อไทยคนหนึ่งอีกคนหนึ่งมาจากชาติพัฒนาแต่ที่มีความสําคัญคือโคราชเนี่ยคนครราชสีมาเป็นต้องบอกว่าเป็นประตูเปิดสู่อีสานนะีใช่ไหมครก็คือเป็นการที่ถูกห,หาดะนะจริงๆเขาก็ชิงกันปกติอยู่แล้วเดี๋ยวรอรอดูแล้วกันว่าผลออกมาเนี่ยพักไหนจะได้นะโคราชไม่มีอะไรเยอะส่วนเชียงรายเชียงรายก็แชมป์เก่าแชมป์ใหม่ครับระหว่างคุณสามารถแก้วมีชัยกับอีกคนหนึ่งก็คือคุณรัตนานี้เป็นภรรยาของท่านวันชัยนายก เทศสมตรีนครเชียงรายนะซึ่งท่านรัตนาเนี่ยเป็นสอสเอชียงรายสองสมัยนะท่านสามารถแก้วมีชชัเนี่ยก็กลุ่มคุณยงยุทธติยภัยรัตน์นี่ทราบอยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วระหว่างสองท่านนี้ช้างเชือกไหนจะอยู่รอดอีกเชือกไหนก็จะต้องกลับเข้าป่าไปนะนี่ถ้าเกิดจะเอาว่าช้างชนช้างเราก็ต้องคุยกันตานภาษาป่าเขานะฮะทีนี้เนี่ยในที่ชนบุรีชนบุรีก็ไม่มีอะไรอีกเหมือนกัน แต่ที่มันมีอยู่ก็คือตระกูลเจ้าของพื้นที่เขาก็ชิงกันน่ะเท่านั้นเองนะครับเนื่องจำงตระกูลเนื่องจำนงนะคนหนึ่งอยู่ประชาธิปัตย์นะอีกคนนึงก็นะมีมีจากหลายพักอะ่ะที่เขาไปไปชิงกันแต่ตระกูลเดียวกันพอเราไปดูแล้วแต่ตระกูลเดียวกันหลานท่านประโยชน์เนื่องจำงใช่ไหมแล้วก็มีลูกนะ เนี่ยประชารัฐก็มีพระประลังประชารัฐก็มีประชาธิปัตย์ก็มีแต่เขาตระกูลเดียวกันนะก็มีคุณพันธกิจนึ่องจำนงนอ่าสรวุฒิเนื่องจำนงออนะแล้วมีคุณสมชายเนื่องจำนงอ่านี่รายละเอียดนี่รายละเอียดนะแต่จริงๆเขาตระกูลเดียวกันออคือเป็นเรื่องของตระกูลเขาอะนะออถ้าเกิดจะว่ากันตรงๆนะผลออกมาใครในตระกูลจะอยู่ต่อว่าไปแต่อ้เรื่องที่มีจริงๆเนี่ยคือพื้นที่พัทลุงทุกท่านที่รักครับเอาภาษาง่ายๆเราพูดเราก็ต้องถนอม หัวใจและที่สําคัญที่สุดการพูดของผมครั้งนี้ผมก็ต้องถนอมตัวเองไม่ถูกฟ้องด้วยเพราะนื่จะเป็นวันแรกม,มาวันแรกก็โดนฟ้องเลยเนี่มันมาเพไปซะก่อนคุณนิพิษอินทรสมบัติพื้นที่เดิมนะครับพัทลุงเนี่ยเป็นพื้นที่เดิมของคุณนิพิษอินทรสมบัตินะแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุณนิพิษคุณนิพิษบอกว่ามีนักการเมืองท่านหนึ่งกันแล้วกันนะไปเก็บสําเนาบัตรประชาชนของพี่น้องในพื้นที่มาเนี่ยแล้วไปไปมาเขาก็คุยกันไปคุยกันมาเอ้าสุดท้าย คนที่สั่งให้ลูกน้องไปเก็บสำเนาบัตรประชาชนนี่จะเป็นใครนะเป็นท่านฉลองหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะเป็นคําถามนะตั้งคําถามขึ้นมานะท่านฉลองเทิดวีระพงศ์หรือเปล่าสุดท้ายไปมากลายเป็นพื้นที่ของคุณนิพิษท่านฉลองเทิดวีระพงศ์มาท้าชิงรอบนี้พัทลุงกลายเป็นพื้นที่เดือดขึ้นมาอีกหนึ่งพื้นที่นะซึ่งท่านฉลองเนี่ยเป็นอดีตประลัดจังหวัดประหลัดจังหวัดพัทลุงไปสังกัดภูมิใจไทยเขาจะมาท้าชิงซึ่งแข็งมาก พื้นที่นี้ของของเดิมของคุณนิพิษเนี่ยแข็งมากแข็งมากแต่ลองดูนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วหลังจาก24มีนาผ่านไปเนี่ยจะเป็นคุณนิพิษเหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเป็นท่านฉลองที่จะมาเบียดนะครับเพราะว่าคุณคุณฉลองที่มาเบียดเนี่ยแกก็เป็นคนพัทลุงอยู่แล้วแล้วก็ทํางานให้กระทรวงมหาดไทยอยู่พื้นที่ภาคใต้เป็นนายอำเภอปากพยูนก็โตตามลําดับขั้นมาก่อนที่จะมาเป็นประหลัดจังหวัดนะฮะ นี่ส่วนหนึ่งอันนี้พื้นที่พัทลุงอีกพื้นที่หนึ่งที่น่าสนใจเอาเอาวันแรกเราจะประเมินคร่าวๆก่อนค่ะได้ไสักแก้วก็น่าสนใจนะคะแข่งกันเองค่ะระหว่างหลานของป๋าหน่อตะกูลเทียนทองระหว่างคุณธานิทเทียนทองกับคุณสนธิเดชเทียนทองคุณธานิทเทียนทองเนี่ยย้ายไปอยู่พลังประชารัฐกับคุณตรีนุชย์ทีนี้ทางคุณสนธิเดชก็เลยจาก การลงในเล่นสนามการเมืองท้องถิ่นก็เลยต้องมาแข่งในสนามการเมืองใหญ่ก็เป็นการชนกันของคนในตระกูลเทียนทองคุณฐานิตเทียนทองกับคุณสนธิเดชเทียนทองฐานิตจากพลังประชารัฐและสนทิเดชจากเพื่อไทยก็น่าจับตามองนะคะว่าหลานคนไหนของปาเนาะจะได้ครองพื้นที่ชนะใจคนสระแก้วนะฮะก็ไปที่จะาเชิงเซาด้วยนะครับเขตสามจ่าเชิงเซาคุณสุชาติตันเจริญ เป็นคุณพ่อของคุณมดดำเนี่ยแหละฮะก็ได้ชื่อว่าเป็นแกนนำกลุ่มบ้านริมน้ำนะครับที่ย้ายสังกัดจากพักภูมิใจไทยไปสวมเสื้อพักพลังประชารัฐนะครับต้องไปชนกับพี่เขยตัวเองคุณหมวยคุณผู้ชมครับนั่นก็คือคุณรถมริผลเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็อดีตสอสอเพื่อไทยคือคุณสุชาติเนี่ยนะฮะหายไปนานหายไปนานนะครับก็เรียกว่ารีเทิร์นครั้งนี้ต้องมาเจอพี่เขยของตัวเอง ซึ่งหลังจากที่คุณสุชาติหายไปเนี่ยนะฮะทางคุณรถเองเนี่ยก็ขึ้นมาผู้กอตงตงมองก็ดูแลนั่นแหละนะฮะในเขตนั้นๆนะะ่นะฮะวันนี้ต้องมาเจอกันจะเป็นยังไงร,รวมถึงนะครับเรื่องราวของลูกชายคือคุณมดดําเองเนี่ยนะครับ<ม>เป็นเพื่อนอคุณโอก๊กพานทองแท้ค่ะคุณพ่อเนี่ยนะฮะคุณสุชาติออกมาบอกเลยบอกว่าสรุปแล้วลูกชายผมจะช่วยพ่อมันหาเสียงหรือจะช่วยเพื่อนมันหาเสียงอื พี่หนุ่มโทรหาคุณมดดำด้วยนี่คะไม่ยอมรับอือายไม่รู้ไปอีแอบ,บอยู่ที่ไหนค่ะไม่รู้ไปช่วยใครไม่รู้ไปช่วยใครหาเสียงกันแนะ่ผมก็งงๆอยู่สรุปจะช่วยพ่อหรือช่วยเพื่อนอืมคคุณมดดำดูอยู่โทรมาบอกเราด้วยนะคะครับจะได้รู้นะฮะไม่ต้องแอบ,บนะฮะหลายคน <c oughs> เรียกว่าอีแอบ,บแล้วนะคุณมดดำนะ <c oughs>